สวัสดีครับน้องจุ๋มครับสวัสดีค่ะพี่ตุ๋มสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ในเพจของออนไลน์ขายประกันกับ AA ทีมแผ่นดินทองนะครับวันนี้ผมโชคดีมากนะครับที่น้องจุ๋มเดินทางมาจากมุกดาหารใช่ไหมครับค่ะมาทำอะไรบ้างเนี่ยวันนี้มาทำอะไรบ้างมาตั้งแต่เมื่อวานมาต่อใบอนุญาตมาอบรมขอต่อใบอนุญาตต่อครั้งที่เท่าไหร่เนี่ยครั้งที่3ค่ะครั้งที่3แล้วเนาะโอ้โหต่อทีก็ได้มีอายุอยู่ประมาณ 4-5 ปี5ปีค่ะ5ปีโอ้โหแล้วก็แสดงว่าเป็นตัวแทนกันมาหลายปีแล้วเนาะค่ะโอเคครับเพื่อนๆพี่น้องที่ติดตามเพจของเรานะครับคงจะได้เห็นเรื่องราวที่พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการประกันชีวิตการประกันควบการลงทุนแล้วก็ไอเดียของการที่เราจะสร้างค่าความคุ้มครองนะครับวันนี้เนี่ยผมโชคดีที่ได้เจอกับน้องจุ๋มซึ่งน้องจุ๋มนี่อาชีพปัจจุบันนี้ทำอะไรอยู่บ้างนะครับเล่าให้ฟังนิดนึงครับอาชีพปัจจุบันมีงานประจำอยู่ค่ะก็คือมีงานประจำทำเป็นพยาบาลค่ะเป็นพยาบาลวิชาชีพค่ะอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารค่ะโอเคครับก็เป็นพยาบาลมากี่ปีแล้วเนี่ย18-19แล้วค่ะ18-19 ปีแล้วคือมีความรักในวิชาชีพนี้อย่างมากเลยใช่ไหมครับค่ะโอเคครับเพราะฉะนั้นการที่เป็นพยาบาลเนี่ยก็ต้องคลุกคลีอยู่กับพี่น้องคนป่วยอันนั้นแน่นอนค่ะคนป่วยที่เข้ามารักษาเนี่ยเลือกไหมครับว่าจะต้องเป็นเพศนั้นเพศนี้หรือว่าจะมีคล้ายๆกันไปผู้ใหญ่เด็กอะไรเงี้ยเล่าให้ฟังนิดนึงครับที่เจอมากที่สุดเนี่ยคนป่วยที่ว่าเนี่ยเกิดขึ้นกับเพศไหนมากที่สุดถ้าพูดถึงเรื่องของการเจ็บป่วยเนี่ยผมว่ามันเกิดได้ทุกเพศครับจริงๆมันเกิดได้ทุกเพศทุกวัย อยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่าในปัจจุบันเนี่ยค่ะก็คือเหมือนเอาเปรียบเทียบว่าจุ๋มอยู่ ICU นะคะครับเพราะฉะนั้นจุ๋มก็จะพูดในพาร์ทที่จุ๋มเจอครับผมจุ๋มก็จะเจอพาร์ทที่เป็นการเจ็บป่วยที่เป็นภาวะวิกฤตแล้วก็ที่รุนแรงอันนี้คือสิ่งที่เราเจอถามว่าเจอเพศไหนมากที่สุดจริงเจอทุกเพศนะคะทั้งเพศหญิงเพศชายแต่มันขึ้นอยู่กับว่าลักษณะของบางโรคอ่ะอาจจะเกิดในผู้หญิงมากกว่าหรืออาจจะเกิดในผู้ชายมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือในบางโรคก็มีขึ้นอยู่กับวัยขึ้นอยู่กับวัยขึ้นอยู่กับช่วงอายุอะไรนี่ค่ะครับผมใช่แสดงว่าที่เมื่อกี้คุณจุ๋มบอกว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเป็นอุบัติเหตุหรือเป็นอะไรเนี่ยส่วนมากจะเกิดขึ้นกับผู้หญิงหรือผู้ชายครับอุบัติเหตุเป็นผู้ชายอายุมากหรืออายุน้อยส่วนผู้ชายส่วนใหญ่จะเป็นในวัยรุ่นโอเคก็แสดงว่าใช่ไม่ได้ต้องเลือกว่าจะต้องเป็นคนแก่ต้องอายุเยอะๆแล้วถึงจะป่วยไม่แสดงว่าวัยรุ่นนี้ก็อาจจะเกิดจากเหตุอุบัติเหตุใช่แต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยส่วนมากจะมาป่วยในเรื่องอะไรครับส่วนใหญ่ผู้หญิงใช่ไหมคะส่วนใหญ่ผู้หญิงก็ถ้าในพาร์ทที่จุ๋มอยู่เนาะก็จะเจอเรื่องของการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงค่ะคือจุ๋มใช่จุ๋มอยู่ ICU สัญญกรรมนะคะก็จะรวมทุกอย่างที่เป็นการเจ็บป่วยของภาวะวิกฤตของทางด้านสัญญกรรมทุกอย่างเช่นที่เราได้ยินบ่อยๆก็จะในเรื่องของสโตรกอะไรเงี้ยค่ะก็คือภาวะที่หลอดเลือดสมองตีบแตกอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะเยอะมากตอนนี้ไม่ได้แบ่งแยกว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายค่ะตอนนี้ก็คือจุ่มดูอัตราเฉลี่ยอัตราการเกิดนี่ก็คือผู้หญิงผู้ชายพอๆกันแต่ถ้าเกิดเราศึกษาลงไปให้ลึกเลยเนี่ยค่ะว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดจริงๆอ่ะขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวหรือว่าการเจ็บป่วยเดิมของเขาที่เขาเป็นมาก่อน เหมือนตอนนี้เราจะถ้าเกิดเราศึกษาลงไปให้ดีเนี่ยเราจะรู้ว่าการเกิดโรค NCD อะไรต่างๆยกตัวอย่างโรคสโตรกนะคะหลอดเลือดสมองตีบแตกตันอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เกิดจากการที่พฤติกรรมที่มันเปลี่ยนไปการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นแต่ว่าไม่รู้ตัวเองอย่างเช่นมีบางคนมีไขมันในหลอดเลือดสูงเงี้ยค่ะก็คือมีแล้วไม่มีการจัดการคือมีไม่มีการจัดการแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนพฤติกรรมก็สะสมไปเรื่อยๆจนเกิดโรคบางคนก็เป็นพฤติกรรมนี้คือการกินใช่ค่ะเกิดจากการกินการออกกำลังกายการออกกำลังกายไลฟ์สไตล์ต่างๆที่ในยุคปัจจุบันที่คนเปลี่ยนไปเงี้ยค่ะคือพฤติกรรมเหล่านี้มันคือตอนนี้มันพูดง่ายๆว่าตอนนี้ในคนไทยเนี่ยมัน
มันพูดถึงมันเป็นโรคระบาดเลยนะคะการใช้ชีวิตที่สบายมากขึ้นกินง่ายฟาสต์ฟู้ดแบบ อยู่กับโซเชียลมากเกินไปพักผ่อนไม่เพียงพออะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นโรค NCD ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่เป็นสาเหตุของสโตรกต่างๆเนี่ยมันก็เกิดจากพฤติกรรมหรือว่าไลฟ์สไตล์ที่เราเปลี่ยนไปพอมีการเปลี่ยนพอมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยคนที่เป็นเนี่ยก็ไม่รู้ตัวว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะจนมารู้ตัวอีกทีจนมันเกิดกลายเป็นโรคไปแล้วถึงรู้ว่าอ๋อถึงรู้ว่าเอ้าเรามีภาวะอะไรบ้างเช่นบางคนพอเป็นสโตรกเนี่ยสิ่งที่เขาจะเช็คทันทีเลยว่าหลังจากที่เช็คว่าเอาเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์คุณมีเส้นเลือดในสมองตีบมีแตกเขาจะมีการเก็บแผลพื้นฐานนะคะว่าเขาจะเช็คอัพไปถึงว่าเอ๊ะคนไข้เป็นยังไงซึ่งในวันรุ่งขึ้นต่อมาตามแนวทางปฏิบัติหรือไกด์ไลน์เนี่ยเขาจะเก็บแผลเลยค่ะว่าคุณมีปริมาณไขมันเท่าไหร่มีน้ำตาลไหมเขาจะเช็คย้อนกลับทันทีพอเช็คย้อนกลับทันทีอะค่ะคนไข้เหล่านั้นเนี่ยมีปริมาณไขมันที่สูงมากไตรกลีเซอไรด์คอเลสเตอรอล HDL ที่ต่ำ LDL ที่สูงมากหรือบางคนเป็นความดันโลหิตสูงโดยที่ไม่รู้ตัวเนี่ยค่ะแต่ถ้าเกิดพอถึงณจุดนั้นแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะสายค่ะเพราะว่ามันเกิดเหตุไปแล้วมันก็เป็นเรื่องของการรักษาไปแล้วตอนนั้นการรักษานี่มันมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการป้องกันใช่ไหมครับคุณจูนใช่ใช่ค่ะทุกท่านครับผมเนี่ยโชคดีได้คุยกับผู้ที่ทำหน้าที่ในวิชาชีพทางการแพทย์เป็นพยาบาลเจอคนไข้เจอคนป่วยมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าคุณจุ๋มเนี่ยอธิบายรายละเอียดให้เราฟังเนี่ยหลายคนเริ่มโอ้โหอะไรมันเยอะขนาดนี้ใช่ใช่มันคือพยายามจะพูดให้เข้าใจง่ายแต่ถามว่ามันอาจพอในขั้นตอนนั้นมันยากมันยากเพราะมันต้องอธิบายรายละเอียดที่มันเป็นปีกย่อยนะคือสรุปง่ายๆแล้วค่ะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราปล่อยจนให้มันเกิดภาวะสโตรกสโตรกไม่ว่าจะเป็นแตกเป็นตีบเป็นตันอะไรก็แล้วแต่นะคะแตกตีบตันใช่สิ่งที่ตามมาเนี่ยมันคือความสูญหายสูญเสียอยู่แล้วสูญเสียนี่คือเงินใช่สูญเสียคือเอาสภาพร่างกายเราก่อนเอาสภาพร่างกายของคนไข้ก่อนสิ่งที่สูญหายคืออะไรคือหนึ่งคนไข้อาจจะกลับมาไม่เหมือนเดิมเพราะสมองส่วนที่มันมีเลือดออกหรือว่าส่วนที่มันมีการตีบแตกเนี่ยคือมันพอใช่ค่ะมันเหมือนกับมันเกิดรอยโรคในสมองเนี่ยมันเกิดตำแหน่งไหนมันก็ทำให้สมองส่วนที่ควบคุมอะไรของร่างกายเราตรงนั้นอ่ะสูญหายไปเลยวิธีการรักษาคนไข้ที่เป็นหลอดเลือดสมองเนี่ยคือเขาพยายามที่จะรักษาให้คนไข้กลับมาอยู่ในสภาพที่เหมือนเดิมมากที่สุดแต่ส่วนใหญ่อ่ะถามว่ามันกลับมาเหมือนเดิมได้ 100% ไหมไม่มันคือการซ่อมแซมมันคือการฟื้นฟูเท่านั้นเองกลับมาร้อยไม่ร้อยอ่ะน้อยมากคุณจุ๋มครับวันก่อนผมไลฟ์สดเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องคนเราเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีคุณค่าราคาค่าความสามารถเท่าไหร่ผมยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งเอาง่ายๆนะบอกว่าสมมุติว่าเราพกเงินสัก1ล้านเนี่ยใส่กระเป๋าสตางค์ใส่กระเป๋ากางเกงใส่กระเป๋าเสื้อค่ะเยอะแม่งเงิน1ล้านเนี่ยก็เยอะนะคะถ้าใส่กระเป๋ากางเกงก็เยอะใส่กระเป๋ากางเกงใส่กระเป๋าเสื้อเนี่ยกระเป๋าเรายังเยอะเลยเกียกกะแล้วเนาะค่ะแต่ถ้าเกิดมันพกไปสัก3ล้าน5ล้านเนี่ยเผลอๆมันไม่พอที่จะใส่ในกางเกงหรือว่าในเสื้อของเราเนาะเราก็ต้องหากระเป๋าหอบหิ้วไปละ2ล้าน3ล้านเนี่ยค่ะถ้าพูดอย่างเงี้ยทุกคนก็นึกว่าใครเขาจะมาเอาเงินพกติดตัวไปอย่างนั้นล่ะแต่ผมเปรียบเทียบให้ฟังเนี่ยเพื่อให้เห็นภาพว่าคนเราเนี่ยไม่รู้ตัวเองนะว่าตัวเองเนี่ยมีค่าความสามารถหรือว่าพกเงินเนี่ยเป็น5ล้าน10ล้านไปกับตัวเองตลอดเวลาไอ้คำว่าพกไปกับตัวเองตลอดเวลาเนี่ยเป็นการพกไปเนี่ยมันมีราคาค่าความสามารถเนี่ยเพื่อครอบครัวคือคนที่เรารักจะเป็นภรรยาจะเป็นลูกเขาต้องการเงินก้อนนี้ไว้ใช้ในอนาคตถ้าเกิดมีอะไรปุ๊บปั๊บเสียชีวิตไปหรือทุพพลภาพถาวรไปคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยไม่ได้เงินก้อนนี้นะก็เหมือนกับตัวเองเนี่ยพกเงินไปเนี่ยเอาเงินของลูกของเมียไปด้วยใช่ค่ะถ้าเกิดตายไปแล้วก็หายสาบสูญไปเลยเงินก้อนนี้ไม่ได้ใช่มันก็มีวิธีการที่จะนำการโอนย้ายความเสี่ยงสมมุติพี่ตุ๋มเนี่ยมีค่าตัวอยู่10ล้านค่ะแล้วก็ยอมที่จะจ่ายค่าเบี้ยประกันนิดหน่อยเนี่ยก็เก็บเงิน10ล้านเนี่ยไว้ให้กับครอบครัวแล้วก็ลูกได้ค่ะด้วยการแบบว่าจัดการความเสี่ยงซะนี่พูดถึงเรื่องวันก่อนที่คุยทำให้พี่ตุ๋มเนี่ยเกิดไอเดียขึ้นมาว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องการรักษาพยาบาลเนี่ย
หลายคนก็มองว่าเฮ้ยฉันแข็งแรงฉันยังฟิตเปรี้ยน้ำหนักส่วนสูงก็ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยเคยแค่ท้องเสียเป็นหวัดนิดหน่อยก็ไม่รู้สึกว่าประกันสุขภาพจำเป็นแค่ไหนเพราะฉะนั้นวันนี้โชคดีที่ว่าน้องจุ๋มเนี่ยมาอบรมขอต่อครั้งที่3เรียบร้อยแล้ว แล้ววันนี้ก็มาแวะรับกรมธรรม์ของลูกค้าโอ้โหมาเป็นกระตั๊บเลยนะ ก็เรียกว่าสังเกตดูอย่างหนึ่งที่คุณจุ๋มเนี่ยหรือว่าคุณอัญญรัตน์เนี่ยขายประกันลูกค้าแต่ละรายมาเนี่ยมักพบว่าแนบสัญญาประกันสุขภาพมาเต็มเหยียดเลยอยากจะขอไอเดียจากคุณจุ๋มว่าทำไมคุณจุ๋มจึงเน้นการขายประกันชีวิตกับประกันสุขภาพให้ลูกค้าแบบ full option ครับเล่าให้ฟังหน่อยครับค่ะประกันชีวิตเนี่ยบางคนถ้าได้ยินประกันชีวิตเนี่ยบางคือจุ๋มไม่รู้ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนอ่ะได้รับความรู้หรือข้อมูลเกี่ยวกับประกันชีวิตยังไงครับแต่ที่พี่ตุ๋มพูดคือเรื่องของประกันสุขภาพจริงๆอ่ะโปรดักต์หรือผลิตภัณฑ์ของประกันชีวิตมีหลายแบบใช่มั้ยคะคือมันก็มีหลายแบบมีตั้งแต่ประกันชีวิตประกันที่เป็นชีวิตเลยประกันที่เป็นสะสมทรัพย์ด้วยเก็บเงินใช่เก็บเงินด้วยหรือว่าคือแบบเหมือนกับคุ้มครองด้วยเก็บเงินด้วยแต่ส่วนที่แยกย่อยที่คนที่ไม่เข้าใจคือว่าประกันสุขภาพหรือประกันค่ารักษาพยาบาลอ่ะมันคืออะไรบางคนยังไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของประกันหลักหรือต้องซื้ออะไรก่อนหรือถึงต้องซื้ออะไรตามนั่นคือไม่รู้เพราะฉะนั้นทุกวันนี้ค่ะที่จุ๋มอยู่ปัจจุบันเนี่ยประกันที่จุ๋มขายหรือประกันที่จุ๋มแนะนำลูกค้าหรือกลุ่มลูกค้าจุ๋มส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของประกันสุขภาพประกันสุขภาพค่ะเราคือเราเน้นประกันสุขภาพคือประกันสุขภาพคือมีอะไรบ้างมีค่ารักษาพยาบาล มีค่ารักษาพยาบาลมีประกันโรคร้ายแรง okay, นี่ คือสุขภาพนะคะบางคนมองแค่ว่าประกันสุขภาพคือค่ารักษาพยาบาลไม่ใช่ประกันสุขภาพเนี่ยมันประกอบไปด้วย1ค่ากลุ่มของค่ารักษาพยาบาลครับกลุ่มของค่าชดเชยก่อนค่าชดเชยรายได้ใช่ค่ะค่าชดเชยรายได้ถ้าเข้าไปนอนรักษาตัวต้องมีค่าชดเชยรายได้เข้ามาเสริมละค่าชดเชยรายได้แล้วก็3ประกันโรคร้ายแรงครับใช่มั้ยคะประกันโรคร้ายแรงประกันอุบัติเหตุถูกไหมคะคือประกันสุขภาพเนี่ยมันมีหลายตัวมันมีหลายตัวเพราะฉะนั้นที่พี่ตุ๋มถามว่าทำไมเวลาจุ๋มวางแผนประกันสุขภาพอ่ะทำไมถึงวางแผนให้ประกันฟูลออปชั่นคือจริงๆอ่ะเวลาจุ๋มออกไปคุยกับลูกค้าเนี่ยหรือคุยกับใครก็แล้วแต่เนี่ยที่เขาสนใจเรื่องของประกันสุขภาพเนี่ยจุ๋มจะพยายามอธิบายให้เขาฟังว่าการที่คุณซื้อประกันสุขภาพเนี่ยมันประกอบไปด้วยเหล่านี้แหละครับซึ่งถ้าเกิดคุณเจ็บป่วยหรือคุณต้องเจออะไรที่รุนแรงที่สุดในชีวิตตั้งแต่บาดเจ็บเล็กน้อยเจ็บป่วยเล็กน้อยรุนแรงปานกลางเนี่ยสิ่งที่จุ๋มวางแผนเนี่ยคือจะครอบคลุมครอบคลุมทุกอย่างในชีวิตของคนคนหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่จุ๋มวางแผนไปเนี่ยจุ๋มจะวางแผนให้คุณครบแต่ถามว่าในลูกค้าแต่ละคนเนี่ยเขาจำเป็นที่จะต้องซื้อให้ครบในครั้งเดียวไหม uh-huh. ซึ่งบางคนที่เขามีศักยภาพเขาก็สามารถซื้อได้ครบในครั้งเดียวแต่บางคนที่เขาอาจจะมีไม่อาจจะยังแบบศักยภาพแม่งไม่ถึงหรือว่ายังมีปัญหาเรื่อง มีบัดเจ็ตหรืองบประมาณที่ยังไม่เพียงพอยังไม่พร้อมจุ๋มก็จะพยายามเลือกสุขประกันสุขภาพที่มันจำเป็นกับเขาที่สุดก่อนโอ้โหดีมากเลยตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะถามคุณจุ๋มอยู่พอดีว่าเรื่องแรกเลยถ้าเกิดลูกค้าใหม่หรือผู้ที่ยังไม่เคยมีประกันชีวิตยังไม่เคยมีประกันสุขภาพและมีงบประมาณอยู่ในขอบเขตที่ไม่มากนักคุณจุ๋มจะเลือกจัดแบบประกันแบบไหนให้เขาแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลแบบประมาณค่าห้องค่าอาหารหรือค่าชดเชยเนี่ยหรือว่าโรคร้ายแรงเนี่ยลองยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างให้พวกเราได้เห็นนี้สักนิดนึงนะครับสำหรับลูกค้าใหม่ก่อนถ้าเป็นลูกค้าใหม่นะคะจุ๋มจะยกตัวอย่างในเคสที่เป็นลูกค้าใหม่อย่างเช่นไม่รู้จักกันอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นจุ๋มไม่รู้จักกันเขาอาจจะรู้จักกับลูกค้าจุ๋มอย่างเงี้ยค่ะคือส่วนใหญ่เราก็จะได้รับแบบติดต่อมานะคะว่าต้องการทำประกันสุขภาพสิ่งนึงที่จุ๋มจะต้องรู้ก่อนที่เข้าไปหาลูกค้าที่จะทำเคสเนี้ยในเคสไหนที่ต้องการทำประกันสุขภาพคือหนึ่งลูกค้าเป็นใครอายุเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะลูกค้าเป็นใครก่อนอายุเท่าไหร่อาชีพอะไรครับอ่ะค่ะคือสิ่งเหล่านี้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการที่จุ๋มจะต้องวางแผนว่าอ๋อคนลูกค้าเคสเนี้ยอย่างเช่นสมมุติว่าเขาเป็นเจ้าของกิจการครับผมเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยโอเคว่าสิทธิ์ส่วนใหญ่ก็คือเป็นสิทธิ์30บาทอยู่แล้วใช่มั้ยคะเป็นบัตรทอง30บาทที่อยู่ในพื้นที่เจ้าของกิจการเนี่ยนะใช่แต่ถามว่าเขาใช้ไหมจริงๆอ่ะจุ๋มจะบอกให้นะส่วนใหญ่อ่ะคนที่เป็นเจ้าของกิจการน่ะแทบจะไม่ใช้สิทธิ์บัตรทองทำไมถึงกล้าพูดเพราะว่าจุ๋มเคยเห็นเลยคนไข้ที่เขาเป็นผู้ประกอบการอ่ะเขาแทบจะไม่มีประวัติในโรงพยาบาลรัฐบาลเลย
ไม่มีเลยเพราะเวลาเขาเป็นอะไรเข้ามาเขาไปเอกชนใช่เขาก็จะไปเอกชนคือหนึ่งเราก็จะรู้แล้วโอเคว่าโอเคเขาเข้าใจ30บาทอยู่แต่หนึ่งเขาไม่รอครับที่แน่ๆคือเขาไม่รอแล้วเวลาเจ็บป่วยเขาต้องการความรวดเร็วเขาต้องการความรวดเร็วแม้ถ้าเป็นเจ้าของกิจการนี้ไปใช้30บาทนี้ความรู้สึกมันก็มีความเขินนะคุณจุ๋มนะและบางคำถามอ่ะหยุมยังงงนะบางคำถามเนี่ยบางครั้งเขาถามเผื่อพ่อแม่เขาว่าพี่จุ๋มครับอย่างพ่อผมเนี่ยใช้บัตรทองได้ไหมซึ่งจุ๋มก็มองว่าทำไมจะใช้ไม่ได้อะคะคือพ่อเขาป่วยแล้วนะบอกจะใช้ไม่ได้เหรอคะบัตรทองก็ใช้ได้บัตรทองก็ใช้ได้แต่ถามว่าขอบเขตของบัตรทองอ่ะถามว่ามันมีไหมมันมีมารักษาได้ครับแล้วก็เลยมองความรู้สึกว่าบางอย่างอ่ะข้อมูลหรือข้อมูลบางอย่างอ่ะลูกค้าก็ไม่ได้ศึกษาเพราะเขาไม่ได้คิดเลือกตั้งแต่ตอนแรกนี่โชคดีมากเลยครับมาปรึกษาถูกคนแล้วด้วยเพราะว่าคุณจุ๋มเนี่ยทำงานในวิชาชีพอยู่แล้วเป็นพยาบาลค่ะเพราะฉะนั้นก็มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องจะเป็นบัตรทองหรือว่าสวัสดิการที่จะสามารถเบิกได้และอะไรที่ไม่สามารถเบิกได้แล้วจะเป็นจะต้องจ่ายแล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงมากแล้วเรายังทำหน้าที่เป็นคนขายประกันชีวิตด้วยและตรงนี้ผมอยากจะให้ทุกคนทราบนิดนึงนะว่าคุณจุ๋มเนี่ยโปรไฟล์เขาเนี่ยจะพูดถึงเรื่องงานบริการเสมอแล้วก็จะบอกตัวตนชัดเจนเลยว่างานบริการเป็นงานของอันนะครับงานประกันของเนี่ยเราสามารถบริการลูกค้าคนนั้นคนนี้ได้เรียกว่าโปรไฟล์ตัวเองในโลกออนไลน์เนี่ยทุกคนรู้จักและได้ทราบมาว่าตรงนี้ขอแวบนิดนึงนะคนติดต่อมาที่คุณจุ๋มเนี่ยใน Facebook หลายรายใช่ไหมแล้วก็มีการนัดซื้อประกันกับคุณจุ๋มเล่าให้ฟังนิดนึงครับตรงนี้คือตอนนี้จุ๋มว่าแล้วลูกค้าจุ๋มส่วนใหญ่อ่ะเป็นลูกค้าที่มาจากช่องทางที่เป็นโซเชียลมีเดียนะคะครับค่ะเป็นอินบ็อกซ์บ้างส่วนใหญ่จะเป็นอินบ็อกซ์อะไรเงี้ยค่ะซึ่ง พอซักประวัติไปเนี่ยก็จะซักประวัติเหมือนคนไข้เลยเนาะพอเราสอบถามกลับไปเนี่ยก็คือถามว่าส่วนใหญ่จะนิสัยส่วนนึงเวลาถ้าเกิดเป็นลูกค้าที่แบบแนะนำมาเงี้ยจะไม่ลืมเลยจะถามว่าได้รับการแนะนำจากไหนคะครับเห็นเราตรงไหนส่วนใหญ่พอหลังๆเนี่ยลูกค้าจะบอกว่าเห็นพี่จุ๋มตรง Facebook นี่ไม่รู้จักมาก่อนไม่รู้จักถามว่าก็คือเห็นพี่จุ๋มตรง Facebook ครับเราก็เลยบอกเราก็เลยสะท้อนกลับมาอีกทีว่าแสดงว่าไอ้ Facebook เนี่ยมันเป็นสื่อหนึ่งที่ทำให้คนข้างนอกอะค่ะให้ลูกค้าข้างนอกอะรู้จักเรารู้จักเรารู้จักบริษัทเรารู้จักหน่วยงานเรารู้จักงานของเราใช่ซึ่งจุ๋มมองว่าขออนุญาตนอกเรื่องอีกนิดนึงจุ๋มมีความรู้สึกว่าไอ้ตัว Facebook หรือว่าตัวโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยคือจุ๋มมองเป็นข้อดีนะคะคืออย่างน้อยอะจุ๋มว่ามันทำให้ลูกค้าเนี่ยเขามองว่าตัวแทนเนี่ยทำอะไรบ้างถูกไหมคะแล้วก็อย่างน้อยเขาจะได้มองว่างานที่จุ๋มทำเนี่ยจุ๋มทำอะไรบ้างแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยเขาเข้ามาเป็นลูกค้าของ AA เข้ามาเป็นลูกค้าในหน่วยของเราเนี่ยเราทำอะไรให้เขาบ้างใช่ไหมคะคืออย่างน้อยมันมีการสื่อสารระหว่างเรากับเขาถึงเราไม่มีโอกาสที่จะต้องเดินทางไปหาเขาหรือไม่ได้โทรหาลูกค้าบ่อยแต่ถามว่าลูกค้ายังเห็นเราตลอดเวลาใช่เพราะว่าเท่าที่เห็นเนี่ยคุณจุ๋มไปบริการลูกค้าพาลูกค้าไปตรวจสุขภาพบ้างละหรือพาลูกค้าไปฉีดยาหรือไปทำอะไรก็แล้วแต่นะเยอะไปหมดนะและมีการไปบริการเนี่ยเพอร์เฟกต์มากนะคือใครเป็นลูกค้าคุณจุ๋มก็คงจะภูมิใจแล้วเขาก็อนุญาตให้คุณจุ๋มออกมาเขาเรียกว่าเอามาเชียร์หรือว่าเอามาโชว์เพื่อให้ทุกคนรู้ว่างานบริการที่คุณจุ๋มทำเนี่ยทำด้วยหัวใจและทำด้วยความตั้งใจสมัครใจและลูกค้าก็อยากจะได้คนบริการดีๆอย่างเงี้ยมาเป็นคนดูแลใช่ไหมครับใช่เพราะตรงนี้ก็ถือว่าคุณจุ๋มก็เลยได้ลูกค้าจากช่องทางใน Facebook ใช่หรือว่าอินบ็อกซ์มาทาง LINE บ้างละหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็เรียกว่าได้มาเยอะนะและแต่ละ LINE เยอะจุ๋มว่าเยอะแล้วแต่ละ LINE ที่ว่ามาเนี่ยเวลาเขามาวางแผนกับคุณจุ๋มเนี่ยคุณจุ๋มเริ่มวางแผนให้กับเขาอย่างไรในเรื่องประกันสุขภาพครับเรื่องของประกันสุขภาพเหมือนที่พี่ตุ๋มพูดอะค่ะก็คือลูกค้าไหนก็ช่างที่จุ๋มรู้จักไม่รู้จักเนี่ยค่ะจุ๋มจะสอบถามกลับไปว่าลูกค้าอายุเท่าไหร่เพศอะไรทำอาชีพอะไรแล้วถ้าเกิดมีโอกาสได้มากหน่อยก็จะถามว่าทำไมถึงสนใจทำประกันสุขภาพคะเพราะว่าโดยธรรมชาติเนี่ยการที่ลูกค้าหรือใครก็ทั้งทักเรามาก่อนเนี่ยโดยสัญชาตญาณเราก็จะมองว่าเอ๊ะเขามีปัญหาหรือเปล่าเขามีปัญหาไหมป่วยไหมหรืออะไรเพราะว่ามันน้อยมากค่ะที่แบบ
คนที่ปกติอ่ะจะโทรมาหาตัวแทนติดต่อมาหาเราเพื่อซื้อประกันสุขภาพแต่ถามว่ามีไหมคนที่แบบเขาแบบไม่ได้เป็นอะไรเขาคิดรอบคอบในการที่จะวางแผนประกันสุขภาพก็มีค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เจอมันจะเป็นแบบลักษณะเหมือนมีปัญหาก่อนแล้วค่อยติดต่อตัวแทนมาอีกทีนึงไปตรวจเจอว่าเป็นอะไรหรือเริ่มมีอาการนี่ชักเริ่มอยากมีประกันอยากจะได้ประกันสุขภาพใช่รู้สึกกังวลอะไรหรือเปล่าถึงต้องเจอตัวแทนอะไรเงี้ยค่ะก็หลังจากที่จุ่มรู้ข้อมูลอะไรลูกค้าเสร็จปั๊บจุ่มจะไม่ค่อยสิ่งแรกคือหนึ่งยังจะไม่เข้าไปพบลูกค้าทันทีครับใช่ คือจุ่มต้องเอาข้อมูลของลูกค้าค่ะมาวิเคราะห์ก่อนอมาวิเคราะห์ก่อนเพราะว่าจุ่มจะทำแบบประกันตัวไหนไปให้ลูกค้าก่อนใช่ค่ะก็คือมาวิเคราะห์แล้วก็จัดแบบประกันที่จุ่มพูดตอนแรกว่าคนลูกค้าต้องมีประกันสุขภาพประกอบไปด้วยอะไ รซึ่งจุ่มทำไปครบทุกตัวเช่นสมมติลูกค้าอะไรเนี้ยลูกค้าอะไรเนี้ยอายุสัก40ปีกันแล้วกันค่ะคุณจุ่มคิดว่าประกันชีวิตต้องมีก่อนประมาณสักเท่าไรดีประกันชีวิตลูกค้าน่ะต้องมีก่อนเป็นพื้นฐานซึ่งส่วนใหญ่เวลาจุ่มแผนวางแผนประกันชีวิตอ่ะจุ่มจะพยายามพูดให้ลูกค้าเข้าใจง่ายๆว่าการซื้อประกันชีวิตประกันสุขภาพอ่ะให้น้องเอนี่สมมุติน้องเอนึกถึงเหมือนภาพรถไฟนะคะจุ่มจะบอกให้ลูกค้าว่าเนี่ยนึกถึงรถไฟนะคะวันนี้ประกันชีวิตประกันสุขภาพเนี่ยน้องต้องวางแผนแล้วก็ซื้อแบบนี้ค่ะว่า1หัวรถไฟหัวรถไฟก็คือประกันชีวิตหลักใช่ประกันชีวิตหลักอ่ะน้องต้องการแบบไหนแบบที่เป็นแบบประกันชีวิตตรงๆครับหรือว่าเป็นประกันชีวิตที่คู่กับการสะสมทรัพย์แต่ส่วนใหญ่ส่วนตัวจุ่มจะแนะนำให้ลูกค้าซื้อประกันชีวิตที่เป็นตลอดชีพเพราะว่าสัญญามันยาวคือไปถึง99เลยว่างั้นเถอะใช่คือบางครั้งลูกค้าบางคนแบบยังไงฉันก็จะต้องสะสมทรัพย์แต่จุ่มจะบอกว่าประกันชีวิตสิ่งแรกประกันตัวแรกที่คุณจะต้องมีต้องเป็นประกันชีวิตที่เป็นตลอดชีพเพราะประกันชีวิตที่เป็นตลอดชีพอ่ะคุณจะต้องได้ใช้ไปตลอดจุ่มก็อธิบายให้เขาฟังว่าเนี่ยประกันตลอดชีพมันดียังไงเนี่ยมันยาวไปถึง99ปีนะแล้วคุณมีโอกาสซื้อประกันสุขภาพได้จนถึงอายุ80ปีโอ้เดี๋ยวนะคุณจุ๋มใช่สมัยก่อนเนี่ยคนฟังตลอดชีพเนี่ยอุ้ยนานจังใช่ทำไมมันนานอย่างนี้โอ้99อยู่ไม่ถึงหรอกแต่ในขณะที่คุณจุ๋มนำเสนอให้กับลูกค้าเนี่ยคุณต้องมี protection เนี่ยตลอดชีวิตซึ่งอันนี้มันเป็นความจะเป็นของครอบครัวเลยใช่ไหมใช่ใช่ได้ไงต่อยิ่งตอนนี้ยิ่งตอนนี้ไม่ใช่80แล้วค่ะ84ก็มีอะไรเงี้ยเราต้องบอกเขาว่าตอนนี้คนอายุยืนครับผมคนอายุยืนเพราะฉะนั้นทำไมการวางแผนประกันสุขภาพอ่ะต้องวางแผนให้ยาวครับให้วางแผนให้ยาวเพราะว่าคุณแนวโน้มที่คุณจะอายุยืนก็มีก็แนะนำลูกค้าไปแล้วคุณซื้อประกันชีวิตสุขภาพเล่มเนี้ยตลอดชีพเล่มเนี้ยคุณซื้อแล้วจบเลยนะจบเลยจบเลยถ้าเกิดคุณจะไม่คิดซื้ออะไรเพิ่มจบเลยอันนี้ทุนประกันทุนประกันอยู่จะวางแผนไว้ที่ 500,000 อ๋อ 500,000 ใช่ไม่ใช่ 300,000 หรือ 200,000 นะถ้าไม่ได้จริงๆคือถ้าเกิดว่าทำทุกอย่างแล้วถ้าเกิดว่าโอเคถ้าในตัวนั้นถ้างบตัวนั้นมันเกินไปอย่างเงี้ยค่ะคสิ่งที่จุ่มตัดคือตัวหลักนะคะจุ่มไม่ได้ไปตัดตัวสัญญาเพิ่มเติมครับผมจุ่มจะตัดตัวหลักเหลือ 300,000 ทุนประกันหลัก 300,000 แล้วไอ้หัวรถจักรเนี่ยมาแล้ว 300,000 ใช่หัวมันต้องฟิกไว้เลย5ถ้าไม่ได้คือ3ใช่ 500,000 ครับบอกว่าไอ้ต่ำสุดมีไม่แสนนึงไม่ได้เพราะว่าแสนนึงมัน ก็นั่นแหละคือถามว่าจริงๆเงินแสนนะพี่ตุ๋มบอกลูกค้าเลยว่าเงินแสนอ่ะพอสุดท้ายเป็นค่าใช้จ่ายก้อนสุดท้ายอ่ะถามว่าน้อยก็น้อยนะน้อยใช่ไหมคะถ้าเปรียบเทียบให้เขาเลยถ้ามันน้อยก็น้อยนะแล้วประกันตลอดชีพอ่ะอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจเลยว่าเป็นประกันตลอดชีพที่มันเบี้ยประกันถูกมากแต่ความคุ้มครองสูงที่สุดบอกเขาเลยยิ่งเขาเริ่มต้นเท่าไหร่มันก็เป็นเบี้ยคงที่เท่านั้นทีนี้ได้ทุนประกันหลักมาแล้วอย่างน้อย 300,000 ละได้มาปั๊บเป็นหัวรถจักรแล้วโบกี้ครับค่ารักษาพยาบาลค่ะตัวที่2คุณจุ๋มคิดว่าแผนประมาณค่าห้องค่าอาหารเท่าไหร่ครับคือปกติก็จะถามลูกค้ากลับไปว่าปกติเวลาเจ็บป่วยลูกค้าน่ะใช้โรงพยาบาลไหนครับก็เราก็จะรู้ว่าอ๋อฉันใช้หรือเอกชนนะฉันใช้ตัวนี้นะเพราะฉะนั้นคุณก็จะวางแผนว่าโอเคถ้าอย่างไกลสุดไปที่ไหนคะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าอย่างไกลสุดดีที่สุดไปที่ไหนคะใช่หรือว่ากรุงเทพอุดรหรือว่าจริงๆอ่ะรู้มาแล้วคำตอบอยู่ในใจอยู่แล้วว่าจุนก็บอกว่าโอเคเขาบอกว่าไกลสุดก็ประมาณกรุงเทพค่ะกรุงเทพค่ะเราก็จะรู้แหละอ๋อถ้าเกิดคุณไปไกลสุดกรุงเทพก็แสดงว่าแผนการรักษาเนี่ยที่เราวางแผนมาให้คุณเนี่ยมันต้องเป็นแผนการรักษาที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดที่คุณอยู่จังหวัดที่ใกล้เคียงแล้วไปจังหวัดที่คุณคิดว่ามีการรักษาพยาบาลที่สุดก็คือกรุงเทพเพราะฉะนั้นการรักษาแผนที่จุ่มต้องเตรียมไปคือเหมาจ่ายเหมาจ่ายเลยใช่ต้องเป็นเหมาจ่ายก็พูดง่ายว่าถ้าคนเคยได้ยินคำว่า plus go เหมาจ่าย 500,000 ต่อครั้งหรือ1 ล้านต่อปี
หรือว่าบางคนบอกจะเอาแผน2ก็คือ1ล้านต่อครั้ง2ล้านต่อปีค่ะอันนี้ตัวแทนก็คลายความกังวลเพราะว่าลูกค้ามีแบบเหมาจ่ายแต่ถ้าเกิดตัวแทนแบบตัวแทนไปเจอลูกค้าแบบว่าโอ๊ยเบี้ยประกันมันคงจะแพงคุณจุ๋มคิดว่าค่าห้องค่าอาหารประมาณเท่าไหร่ที่จะจัดให้กับลูกค้าครับคือปกติอะค่ะที่จุ๋มวางแผนนะคะคือจุ๋มอะพยายามที่จะวางแผนหนึ่งให้มีค่ารักษาพยาบาลที่เป็นเหมาจ่ายเป็นเมนไว้ก่อน อย่างเช่นลูกค้าเนี่ยตอนก่อนเนี่ยเราไปเจอแผน2ล้านบางคน2ล้านก็โอย บางคน2ล้านก็โอยแล้วเอ๊ะทำไมเยอะจังโอ้ยเยอะจังอะไรเงี้ยจุ๋มบอกต้องฟังก่อนแผน2ล้านเนี่ยจริงๆแผน2ล้านเชื่อไหมคะมีแผน2ล้านนี่จุ๋มยังกังวลเลยนะถ้าเข้ากรุงเทพจริงๆแผน2ล้านถ้าเข้ากรุงเทพนี่คือจุ๋มกังวลละเพราะจุ๋มจะอัปเดตเรื่องค่ารักษาพยาบาลตลอดเนาะกับเพื่อนกับน้องที่อยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยค่ะพอเราไปเจอแบบเอกชนชั้นนำนี้แบบขอนอกเรื่องนิดนึง ICU ปกติเนี่ยรู้ไหมคะว่าค่าห้องเท่าไหร่โรงพยาบาลเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทยเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ดีที่สุดแม้กระทั่งต่างชาติยังมาใช้เอกชนปกตินะคะปกติเลยปกติเลยที่ไม่มีเครื่องมือใดๆพิเศษอะค่ะครับ55,000นี่คือค่าห้องเปิดใช่ต่อวันนะใช่ไม่ใช่ว่าต่อวันแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีเครื่องมือพิเศษอะค่ะเครื่องมือพิเศษแม้กระทั่งเครื่องอะไรอะเครื่องมือเกี่ยวกับหัวใจหรืออะไรก็แล้วแต่วันละ800,000ค่ะวายใช่นี่มันโรงพยาบาลหรือโรงแรมชั้นหรูครับเห็นไหมคะว่าทำไมจุ๋มวางแผนไป2ล้านอยู่ยังตกใจคือตอนเนี้ยจุ๋มขออนุญาตตัดไปที่ปี63ก่อนก่อนหน้านั้นอะเราขายประกันเหมาจ่ายแผน1ล้าน2ล้าน3ล้าน4ล้าน5ล้านใช่ไหมคะยังไงก็ต้องจ่ายเราก็บอกว่ายังไงก็ต้องมีแผนนึงอะยังไงลูกค้าฉันต้องมีแผนเหมาจ่าย1แผนเพื่อที่จะแบบเวลาเขาเข้าโรงพยาบาลอะมันจะต้องมีแผนนึงที่แบบโฟลว์ไม่มีเพดานให้ลูกค้าใช่ไหมคะในการรักษาแต่ในการวางแผนประกันสุขภาพให้มันสมบูรณ์ในที่นี้หมายถึงคือ1ค่าห้องคุณไม่จ่ายค่าห้องลูกค้าไม่ต้องจ่ายเพิ่มใช่ไหมคะบางคนอ่ะค่าเหมาจ่ายพอดีแต่ค่าห้องดันไม่พอเพราะว่าคือค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่ายอย่าลืมว่าค่าห้องอาจจะไม่ได้สูงมากแต่สเปซตรงค่ารักษาพยาบาลของลูกค้ามันกว้างแต่ค่าห้องอาจจะเจอปัญหาเพราะฉะนั้นการวางแผนประกันสุขภาพของจุ๋มจะวาง2แผนร่วมกันครับใช่ค่ะก็คือจะมีเหมาจ่ายแล้วค่ะจะมีแผนเอ็กต้าอีกตัวนึงเพื่อที่ยังมีค่ารักษาพยาบาลที่เป็นค่าอีกตัวนึงค่าอีกตัวนึงซึ่งเป็นตัวเอ็กต้าด้วยนะใช่เป็นตัวเอ็กต้าปกตินะครับใช่ไม่ใช่เป็นแผน HNS ธรรมดาคือไม่ใช่อะไรนะคะคือถ้าตัวแทนไปศึกษาให้ดีเนี่ยจะรู้เลยว่าประกันสุขภาพในส่วนของค่ารักษาพยาบาลที่อยู่ในท้องตลาดเนี่ยหรือในแผนที่ปัจจุบันที่เรายังใช้อยู่เนี่ยครับผมมันก็ยังมีขายอยู่มันก็อาจจะเหมาะกับคนอีกกลุ่มนึงแล้วตัวที่มันเป็นตัวที่เขาปรับมาที่เป็นเอ็กต้าเนี่ยจุ๋มว่าข้อนี้ข้อดีมันดีตรงที่ว่าเวลามันไปเสริมกันกับเหมาจ่ายเนี่ยมันทำให้ค่าห้องลูกค้าเพียงพอแล้วข้อดีอีกข้อนึงคือมันมีแผนของ OPD ครับ OPD ผู้ป่วยนอกทุกท่านครับหลายคนเนี่ยฟังถึงตรงเนี้ยงงบางคนบอกว่าเฮ้ยเฉพาะซื้อประกันชีวิต1ฉบับบวกกับค่ารักษาพยาบาลเนี่ยเอาแบบ HNS 2,000 เนี่ยค่าเบี้ยประกันยังต้อง 20,000-30,000 แล้วและถ้าเกิดลักษณะที่คุณจุ๋มพูดถึงค่ารักษาแบบเหมาจ่ายเนี่ยเจ้าตัวเบี้ยประกันตรงนี้มันจะตกประมาณ 30,000-40,000 แล้วใช่ใช่แล้วก็จะมีตัว HNS Extra ใช่มีค่าห้องอีกไอ้ตรงนี้ก็อีก 10,000 กว่า 20,000 โอ้โหนี่ปาเข้าไปแล้วเนี่ยอันนี้คือยังไม่ไปตัวอื่นนะนี่ยังไม่เต็มแม็กนะยังแค่เอา2ตัวนี้ไปเนี่ยตีว่าก็ 50,000 แล้วและยังมีประกันชีวิตซึ่งเบี้ยไม่กี่พันเองใช่ตรงเนี้ยลูกค้าไม่ตกใจเลยว่าโอ้โหทำไมมันหลายหมื่นจังแล้วนี่ฉันไม่ป่วยเลยเนี่ยฉันไม่ขาดทุนหรือจริงๆไม่ขาดทุนนะคะถ้าเราให้ข้อมูลลูกค้าตรงนี้อย่างเงี้ยค่ะว่าจริงๆอ่ะถ้าเกิดคือจริงๆการขาดทุนในการซื้อประกันสุขภาพอ่ะถือว่ามันเป็นข้อดีนะถ้าเราไม่ได้ใช้มันก็เป็นข้อดีหมายถึงสุขภาพเราดีถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดวันนึงอ่ะคำว่าวิกฤตอ่ะหรือว่าเหตุไม่คาดคิดหรืออะไรก็แล้วแต่เหมือนที่พี่ถุ่มว่านะครับมันไม่บอกเราหรอกค่ะว่าวันศุกร์อ่ะคุณจะเป็นสโตรกนะหรือวันพฤหัสหรือเดือนหน้าเดือนนี้อะไรคุณจะเป็นอะไรนั่นคือไม่ทราบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการประกันสุขภาพเนี่ยคือการซื้อเพื่อป้องกันความเสี่ยงป้องกันในสิ่งที่ไม่รู้สมมติวันศุกร์นั้นฮะเป็นวันศุกร์ไหนไม่รู้นะแต่ไม่ใช่เราแล้วนะเผื่อเป็นสโตรกเข้าไปปุ๊บต้องไปโอ้โห ICU ต้องย้ายโรงพยาบาลจากตรงนี้เพราะว่าเครื่องมือไม่ทันสมัยต้องเข้าไปในกรุงเทพ
โอ้โหตรงเนี้ยค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ครับคุณจุ๋มอ่ะอย่างเงี้ยค่ะจุ๋มจะพูดจุ๋มคือจุ๋มอยู่โรงพยาบาลรัฐบาลนะคะถามว่าโรงพยาบาลรัฐบาลรักษาโรคไร้แรงเหล่านี้ได้ไหมคะได้ค่ะได้ได้เหมือนกันบางโรงพยาบาลมีหมอเชี่ยวชาญที่เป็นโรคของนั้นบางโรงพยาบาลไม่มีนั่นคือการส่งต่ออ๋อถ้าโรงพยาบาลไหนที่ไม่มีหมอที่เป็นเชี่ยวชาญในเรื่องของโรคนั้นจะต้องมีการส่งต่อทันทียกตัวอย่างสโตกก็คือเส้นเลือดในสมองแตกขออนุญาตยกตัวอย่างคิดแล้วเครียดเลยครับใช่เส้นเลือดในสมองแตกเนี่ยเวลาเกิดขึ้นเสร็จปั๊บคุณหนอส่วนน้อยที่เราจะต้องลุกขึ้นมานั่งได้หรือพูดได้ปกติใช่ไหมคะส่วนใหญ่คนไข้ก็จะเป็นยังไงคะ1พูดไม่ชัดแขนขาอ่อนแรงสิ่งที่เราต้องรีบทำอะไรคะเรื่องของเวลาต้องรีบไปโรงพยาบาลเพราะในโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยสิ่งสำคัญคือไทมิ่งคือเรื่องของความรวดเร็วเราต้องรีบไปโรงพยาบาลเพื่ออะไรคะเพื่อวินิจฉัยว่าคุณเป็นเส้นเลือดในสมองที่มีการแตกไหมตีบไหมหรือตันไหมถ้าตีบเราก็จะรักษาโดยแพทย์อีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นหมอเขาเรียกอะไรนะคะนิวโรเมดค่ะเป็นหมออายุรประสาทแต่ถ้าเกิดเป็นเส้นเลือดในสมองแตกเราก็ต้องมารักษาด้วยกับคุณหมอที่เป็นสัญญประสาทถูกไหมคะซึ่งต้องมีการแยกโดยการทำอะไรแยกโดยการทำตรวจพิเศษโดยการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ถูกไหมคะซึ่งถ้าเกิดว่าโรงพยาบาลนั้นขอโทษนะที่ขัดจังหวะตรงนี้สมมติเราโรงพยาบาลนั้นเผอิญหมอเนี่ยมีจำกัดมันจึงต้องมีการเคลื่อนย้ายคนไข้ไปยังอีกโรงพยาบาลหนึ่งใช่ไหมคือจุ๋มอยู่ในยุคตั้งแต่ยังไม่มีหมอเฉพาะทางครับแต่ก่อนเราไม่ได้มีหมออายุรกรรมประสาทครับแต่ก่อนเราไม่ได้มีหมอสัญญกรรมประสาทการรักษาพยาบาลโดยใช้หมอสัญญกรรมทั่วไปเพราะฉะนั้นแต่ก่อนอ่ะเกิดอุบัติเหตุเส้นเลือดในสมองออกหรือเส้นเลือดในสมองตีบแตกตันรักษาด้วยหมอสัญญประสาทหมด บางเคสไม่ทำอะไรหรือบางเคสเท่าทำการผ่าตัดผลที่ตามมาคืออะไรคะเป็นคนไข้ติดเตียงฟื้นฟูลำบากฟื้นฟูยากครับคือนั่นคือปัญหาของตรงนั้นแต่พอหลังจากนั้นที่ระบบสาธารณสุขที่มีการปรับอะค่ะที่มีการรณรงค์เรื่องของ NCD มากขึ้นอะค่ะครับแพทย์ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสาขาต่างๆที่เกิดบ่อยในประเทศไทยเนี่ยเริ่มมีมากขึ้นแต่ถามว่ามีครอบคลุมไหมไม่ได้ครอบคลุมทุกจังหวัดไม่ได้มีครอบคลุมทั้งโรงพยาบาลเราจะสังเกตได้ว่าบางจังหวัดอย่างเช่นเอาจุ๋มยกตัวอย่างมุกดาหารเนี่ยจังหวัดจุ๋มเนี่ยมีหมอสัญญประสาทเยอะมากครับถ้าเปรียบเทียบในเขตนครพนมหรืออำนาจเจริญเนี่ยค่ะอำนาจเจริญมี1คนครับยโสธรไม่มีตอนนี้คนไข้จากยโสธรและอำนาจส่วนหนึ่งต้องส่งต่อมาที่มุกดาหารถามว่าทำไมไม่ส่งไปอุบลทำไมไม่ส่งไปสรรพสิทธิประสงค์เพราะสรรพสิทธิประสงค์รับคนไข้แบบเออร์เลอร์แล้วไม่ไหวแล้วเออร์เลอร์จำนวนเตียงไม่พอจำได้ไหมคะคำว่าเออร์เลอร์ไม่พอเพราะโรคสโตกเยอะมากค่ะวันหนึ่งสรรพสิทธิประสงค์รับคนไข้เยอะมากผ่าไม่ไหวไม่มีเวิร์กโหลดเยอะเตียงไม่พอหมอไม่ทำไม่ทันเพราะฉะนั้นต้องกระจายมารอบนอกเพื่อที่ให้หมอสัญญประสาทช่วยผ่าตัดนั่นแหละค่ะทีนี้โรงพยาบาลรัฐไม่พอโรงพยาบาลเอกชนก็มีหมอก็เรียกว่าอาจจะไม่พอเหมือนกันมันถึงต้องมีการทรานสเฟอร์ไปใช่ตรงนี้ค่ารักษามันไม่ปกติเหรอสิเมื่อกี้ที่พูดเนี่ยว่าประมาณ2ล้านนี่ผมก็เริ่มกังวลแทนแล้วเนี่ยแล้วถ้าเปรียบเทียบว่าบางคนถามว่าเอ๊ะทำไมค่าผ่าตัดอะค่าผ่าตัดสมองเนี่ยค่ะในโรงพยาบาลเอกชนกับรัฐบาลเนี่ยค่ะราคาแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่ส่วนที่แตกต่างในเรื่องของที่ลูกค้าต้องการนะคะเรื่องของความรวดเร็วความสะดวกสบายอ่ะมันก็ต้องมีให้แตกต่างกันอยู่แล้วเพราะอย่าลืมว่ารัฐบาลเนี่ยเราดูแลลูกค้าที่เป็นกลุ่มคนไข้ที่เป็นบัตรทองทั้งหมดกลุ่มคนไข้ที่เป็นประกันตนสังคมทั้งหมด30บาทเพราะฉะนั้นความรวดเร็วมีได้อยู่แต่ถามว่าเราต้องเลือกตามประเภทถูกไหมฮะครับจุ๋มจะยกตัวอย่างในเคสที่เขามีทางเลือกนะคะจุ๋มยกตัวอย่างง่ายๆในความซับซ้อนของโรคอย่างเช่นเคยได้ยินภาวะที่เป็นเขาเรียกอะไรนะคะหลอดเลือดโป่งพองในสมองไหมคะยังไม่ได้แตกนะอาการมันจะคล้ายๆอาการมันจะคล้ายๆเส้นเลือดในสมองแตกแต่อันนี้เขาเรียกว่าภาวะหลอดเลือดโป่งพองในสมอง
หรือว่าเรียกพวกอนุริซึมต่างๆในหัวโรคพวกนี้เกิดจากอะไรโรคพวกนี้เกิดจากที่1คนไข้เป็นไขมันในหลอดเลือดสูงเป็นความดันและไม่ทำการรักษากินยาขัดขาดให้หายขัดขาดให้หายก็ทำให้หลอดเลือดในสมองมันโป่งมันพองใช่ไหมคะพร้อมที่จะแตกหรือบางครั้งลูกค้าบางคนหรือคนไข้บางคนมาโรงพยาบาลด้วยอาการนี้ค่ะคล้ายๆคือ1เริ่มไม่ชัดเริ่มพูดเบลอแขนขาเริ่มอ่อนแรงแล้วเพราะฉะนั้นการรักษาพยาบาลคืออะไรคะการรักษาพยาบาลคือต้องรีบผ่าตัดเพื่อที่จะไปผ่าตัดเอาตรงที่เป็นหลอดเลือดที่โป่งอะค่ะครับออกซึ่งเขาจะเรียกว่าการทำแบบนั้นเขาเรียกว่าการทำคลิปปิ้งการทำคลิปปิ้งซึ่งอย่าลืมว่าการทำคลิปปิ้งอะต้องใช้หมอเฉพาะทางแบบคือแบบต้องเก่งมากๆค่ะคือหมอสัญญาประสาทบางคนเนี่ยถ้าไม่เชี่ยวชาญจริงๆก็จะทำให้หลอดเลือดตัวนั้นนะคะที่มันเป็นก้อนเลือดตัวนั้นแตกโอ้โหก้อนเลือดตัวนั้นแตกคุณจุ๋มใช่ฟังแล้วยิ่งฟังเนี่ยผมเริ่มมานั่งคิดแล้วว่าไอ้เจ้าเบี้ยประกันเมื่อกี้เนี่ย 50,000 กว่าบาทยังไม่พอกับการเตรียมการที่จะซัพพอร์ตวันข้างหน้าถ้ามันเป็นไอ้โรคแบบประมาณเนี้ยที่ต้องไปทำคลิปปุ้งคลิปปิ้งอะไรประมาณนี้นะใช่ต้องทำคลิปปิ้งมันต้องใช้เครื่องมือพิเศษ 50,000 สมมุติ 50,000 2ปีก็แสนนึง4ปีก็ 200,000 6ปีก็ 300,000ยังไม่เท่ากับการรักษาครั้งหนึ่งเลยนะเนี่ยจึงบอกว่าผ่าตัดสมองครั้งหนึ่งใช้เงินประมาณ 7-8 แสนนะคะต่อครั้งแต่ทำแล้วสบายใจเพราะว่าความคุ้มครองของกรมธรรม์ถ้าคุ้มครองแล้วเราจะคุ้มครองต่อเนื่องใช่ไหมครับใช่โอ้โหคือถึงจะบอกลูกค้าว่าวันหนึ่งถ้ามีคุณมีแผนประกันเหมาจ่ายเนี่ยสิ่งที่คุณเลือกได้เลยในภาวะวิกฤตของคุณคือหนึ่งคุณเลือกหมอได้ คุณเลือกโรงพยาบาลได้ไม่ได้บอกว่าคือเราไม่ได้บัฟว่าโรงพยาบาลรัฐมันทำไม่ได้โรงพยาบาลรัฐมันทำได้ค่ะแต่ในภาวะอย่างนั้นนะคะถามว่าในโรงพยาบาลที่เขามีศักยภาพสูงอะค่ะเครื่องมือเขาดีเขาพร้อมกับเราอยู่แล้วใช่ไหมคะเขาดีก็พร้อมกับเราอยู่แล้วอย่างเช่นเคยบอกลูกค้าว่าพี่เชื่อไหมคะว่าวันหนึ่งหรือพี่เจอใครก็ช่างในครอบครัวตัวเองอะถ้าเกิดเขามีภาวะแบบนี้เกิดขึ้นมาไม่ต้องเกิดต้องไปไม่ต้องส่งตัวไปทำคลิปปิ้งแค่ผ่าตัดสมองธรรมดาถ้าวันหนึ่งพี่มีแผนเหมาจ่ายนะคะพี่วันหนึ่งพี่อาจจะต้องโดนส่งตัวมาที่โรงพยาบาลรัฐณแห่งใดแห่งหนึ่งก็ได้แล้วถ้าเกิดวันหนึ่งพี่โดนวินิจฉัยว่าเป็นเส้นเลือดในสมองแตกพี่สามารถเลือกหมอได้เลยแล้วจุ๋มเคยเห็นกับลูกจุ๋มอยู่ในเหตุการณ์เลยนะคะคือลูกค้าเขามีประกันเหมาจ่ายอะค่ะ5ล้านเขาเลือกโรงพยาบาลที่จะรับเขาได้เลยค่ะสมิติเวชปิยมหาการุณค่ะใช้เฮลิคอปเตอร์ในการรีเฟอร์ในการรับส่งคนไข้เพราะอย่าลืมว่าการรักษาทางโรคทางสมองสำคัญคือทามมิ่งโกของมันคือทามมิ่งถ้าเร็วเมื่อไหร่ความสูญเสียความสูญหายความพิการจะลดลงไม่การขนย้ายไม่มีกระทบกระเทือนอย่างเช่นใช้เฮลิคอปเตอร์ไปอย่างงี้นะแต่ถ้าเกิดเดินทางนี่โอ้โหแต่คือถ้าเกิดเมื่อไหร่ถ้าคุณเดินทางโดยรถยนต์ยังไงคุณไม่ทันค่ะโอ้โหครับใช่ค่ะคือใช่ถ้าเกิดบางครั้งอ่ะสิ่งที่เร็วที่สุดคือการวินิจฉัยให้เร็วที่สุดว่ามีเลือดออกและการติดต่อประสานงานให้เร็วที่สุดในการที่จะส่งต่อคนไข้ไปอีกโรงพยาบาลนึงเพื่อเจอคุณจุ๋มแต่ AA ของเราเนี่ยค่ารักษาพยาบาลที่มันมีเมดิกใช่มีการให้คำแนะนำใช่กับโรคเฉพาะทางเนี้ยใช่อันนี้คุณจุ๋มจัดยังไงให้กับลูกค้าครับคือตอนแรกอะเมดิกคือการคอนซัลท์เมดิกอะค่ะครับคือตอนแรกจุ๋มไม่รู้ว่าเมดิกคืออะไรแต่พอจุ๋มไปศึกษาคุณเลยรู้ว่าอ๋อเมดิกอะมันเป็นองค์กรนึงอะค่ะมันเป็นองค์กรนึงที่ AA เขาซื้อลิขสิทธิ์มาครับคือเมดิกเขาจะรวบรวมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต่างๆเกี่ยวกับโรคต่างๆทุกสาขาในโลกเนี้ยไว้ทั้งหมดเวลาเราเจ็บป่วยหรือต้องการคำรักษาหรือต้องการคำเขาเรียกว่า second opinion uh-huh. คือความคิดเห็นของแพทย์หรือความคิดเห็นที่สองในการรักษาเนี่ยเมดิกจะเป็นตัวที่ให้คำตอบที่ดีที่สุด uh-huh. ถามว่าทำไมมันถึงจำเป็นล่ะทำไมมันถึงจำเป็นล่ะเคยเห็นไหมคะในบางคนนะคะในบางโรคในการวินิจฉัยที่การรักษามันก้ำกึ่งว่าผ่าดีไม่ผ่าดีทำดีไม่ดีอย่างเช่นไปเจอก้อนถุงน้ำในตับอ่อนตับอ่อนเป็นอวัยวะที่ละเอียดใช่ไหมคะครับหมอบอกว่าผ่าตัดคนไข้กลัวไหมคะกลัวสิครับแต่ถามว่าทำไมถ้าเกิดเราลองลึกไปดีทำไมต่างประเทศเขาไม่ผ่าตัดถูกไหมคะผ่าตัดกับไม่ผ่าตัดอันไหนดีไม่ดีไม่รู้เมดิกคือคำตอบเมดิกจะมีการปรึกษาหารือเขาจะคอนเฟลนะคะเขาจะคุยกันแพทย์เขาจะคุยกันที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบที่เราเป็นนะคะว่าเคสของคุณอัญรัตน์เนี่ยต้องทำยังไงผ่าไหมผ่าแพทย์สองคนบอกว่าไม่ผ่าอีกคนนึงบอกว่าไม่ผ่าผ่าเราจะยึดถือเซคเกิลกับเทิร์ดโอพิเนียนใช่เราจะได้การรักษาที่ดีที่สุด
สำหรับเราแค่เฉพาะได้สิทธิพิเศษตรงนี้นี่ก็คุ้มมหาคุ้มเพราะว่าค่าคอนซัลท์ทีนึงประมาณ 300,000 400,000 แล้วค่ะใช่ครับเพื่อการรักษาชีวิตใช่ซึ่งชีวิตของคน1คนเนี่ยคุณค่าชีวิตอย่างที่พูดกันน่ะ5ล้าน10ล้านเนี่ยก็เปลี่ยนหัวแล้วตัวเองเนี่ยผลิตเงินได้อาจจะเป็น100ล้านก็ได้แต่ว่าวันนี้ประกันสุขภาพด้วยเบี้ยประกันเพียงแค่ไม่กี่หมื่นแต่คุณสร้างความคุ้มครองเกี่ยวกับเรื่องค่ารักษาพยาบาลเป็นล้านได้อันนี้ถือว่าคุ้มค่าแล้วคุ้มค่าทีนี้อีกเรื่องนึงฮะคุณจุ๋มผมเข้าใจแล้วว่านอกจากว่าค่ารักษาพยาบาลที่จะเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละครอบครัวเนี่ยก็แตกต่างกันแต่มันมีอีกตัวนึงก็คือตัว Vitality คือย้ำให้ลูกค้าเนี่ยดูแลสุขภาพตัวเองเพื่อถ้าเกิดดูแลสุขภาพตัวเองดีเบี้ยประกันก็ยังมีส่วนลดตรงนี้คุณจุ๋มจัดให้ลูกค้ายังไงครับคือตอนแรก Vitality อ่ะตอนที่ AA ออกมาครั้งแรก Vitality อะไรเงี้ยค่ะก็ไม่อินก็ไม่อินทำไมต้อง Vitality แล้วก็เวลาจะกรอกข้อมูลให้ลูกค้าก็จะก็คือปัดออกไม่ให้ Vitality แต่พอเราไปดูวัตถุประสงค์ของ Vitality เนี่ยคือเขาเป็นการให้รางวัลน่ะเขาเป็นการให้รางวัลลูกค้าว่าวันนี้ลูกค้าถ้าเป็นลูกค้าของ AA แล้วคุณดูแลสุขภาพดีนะวันนี้ AA ให้รางวัลคุณด้วยการ1ลดเบี้ยประกันหรือมีกิฟต์วอชเชอร์หรือมีแคมเปญอะไรต่างๆสำหรับลูกค้า Vitality เวลาไปดูดังแต่ถือว่ามันถ้ามองให้ดีมันเป็นกุศโลบายทำให้ลูกค้าดูแลตัวเองนะคะใช่ผลดีคือกับเกิดขึ้นกับใครโอเคลูกค้ามองว่าโอเคคุณได้ลดเบี้ยแหละแต่ถ้าเกิดมองดีข้อดีเกิดกับเราเต็มๆเกิดกับลูกค้าเต็มๆว่าสุขภาพคุณดีถูกไหมฮะสุขภาพคุณดีก็แสดงว่าดีนี้ก็จัดเต็มเลย Vitality ทุกเคสค่ะทุกรายแล้วก็ใส่ Food Option ด้วยกันอ๋ออันนี้แค่พูดแค่ค่ารักษาพยาบาลเนาะค่ารักษาพยาบาลใช่นี่เรากำลังคุยกันเพียงยังไม่ไปยังเรายังคุยกันเพียงแค่ว่าค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่ายหรือค่าห้องค่าอาหารแบบเอ็กซ์ตร้าแล้วก็มีทั้งค่าชดเชยรายวันใช่โอ้โหนี่เรายังไม่ได้ไปทางเรื่องของโรคร้ายแรงที่มีความคุ้มครองต้อง44โรคร้ายตรงเจ้าตัว44โรคร้ายเนี่ยถามคุณจุ๋มเลยครับว่าคุณจุ๋มเนี่ยให้ความสำคัญกับตรงนี้เขาเป็นอย่างไรครับตัว44โรคร้ายตัวโรคร้ายแรงค่ะจุ๋มเป็นอะไรที่บอกลูกค้าว่าต้องมีต้องมีเลยใช่ไหมฮะต้องเพราะว่าจุ๋มบอกว่าจริงๆอ่ะผมจะแนะนำลูกค้าว่าประกันโรคร้ายแรงอ่ะลูกค้าน่ะต้องซื้อให้ครบทุกระยะเพราะอะไรระยะเริ่มต้นปานกลางรุนแรงรุนแรงโอเคครับเพราะเราต้องถ้าเกิดเราอยู่ในตลาดมากพอเราจะรู้ว่าลูกค้าในตลาดเนี่ยยังไม่เข้าใจว่าประกันโรคร้ายแรงอ่ะคืออะไรบ้างมีอะไรบ้างมองเป็นเรื่องไกลตัวมองเป็นเรื่องว่าเป็นมะเร็งนะแล้วก็ไม่เข้าใจแล้วก็มองแค่ว่าเนี่ยเป็นประกันเป็นมะเร็งแล้วไม่จ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเราประกอบให้ดีอ๋อลูกค้าเนี่ยไม่ได้ซื้อประกันโรคร้ายแรงให้มันครอบคลุมครับเวลาเกิดขึ้นมาเวลาเกิดการเจ็บปวดขึ้นมาเขาก็เลยไม่สามารถที่จะเคลมได้ครบตามที่เขาเป็นเช่นจุดยกตัวอย่างลูกค้าค่ะเป็นเนื้องอกในเต้านมครับซึ่งการที่เขาพบกับหมอเนี่ยหมออาจจะต้องแจ้งเขาว่าเออเนี่ยคุณมีเนื้อเป็นเนื้อเป็นเนื้องอกเป็นก้อนในนมในเต้านมครับซึ่งอาจจะเป็นเนื้อร้ายหรือไม่ร้ายก็ได้อือเขาแต่ตอนนั้นในภาวะตอนนั้นน่ะลูกค้าจะมองว่าฉันเป็นมะเร็งแล้วฉันเป็นมะเร็งฉันเป็นเนื้องอกแล้วฉันเป็นเนื้องอกฉันเป็นอะไรที่ไม่ดีฉันซื้อไว้แล้วแต่ปรากฏว่าลูกค้าไม่ได้ซื้อไว้ลูกค้าซื้อมะเร็งอะค่ะคำว่ามะเร็งก็คือเนื้อร้ายก็คือตัวที่มีการลุกลามถูกไหมฮะตัวที่มีการลุกลามไปเยาว์อื่นเป็นสเตจไหนตามผลพยาธิของโรคตามผลพยาธิของชิ้นเนื้อเพราะฉะนั้นจุ๋มก็พยายามอธิบายให้ลูกค้าฟังว่าการซื้อประกันโรคร้ายแรงอ่ะความจำเป็นในการที่ต้องซื้อให้ครบทุกระยะคืออะไรยกตัวอย่างให้เขาเห็นเลยค่ะว่าเนี่ยถ้าเป็นเนื้องอกธรรมดาซื้อตัวเนี้ยรายได้ตัวเนี้ยแต่ถ้าเกิดเนื้องอกธรรมดากลายไปเป็นเนื้อร้ายได้ตัวเนี้ยแต่ถ้าเกิดโชคร้ายไม่เป็นเนื้องอกธรรมดากลายไปเป็นเนื้อร้ายตัวเนี้ยก็คือได้ตัวนี้เลยโอเคใช่ค่ะแสดงว่าลูกค้าคุณจุ๋มเนี่ยที่เป็นลูกค้าใหม่ไม่ว่าจะติดต่อมาทางช่องทาง Facebook หรือทาง LINE หรือการแบบรีเฟอร์มาจากลูกค้าเก่าก็ตามค่ะคุณจุ๋มก็จะนำข้อมูลของเขาเนี่ยมาวิเคราะห์แล้วก็จัดความคุ้มครองขั้นพื้นฐานก็คือทุนประกันเนี่ยอย่างน้อยๆจะต้องมีคนละ 500,000 ค่ะหรือว่าทุนประกันถ้าเกิด 500,000 ทําไม่ได้ก็อย่างน้อยๆก็ต้องมี 300,000 ค่ะพอมี 300,000 ปั๊บก็จะต้องจัดพวกค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายแล้วก็มีค่ารักษาพยาบาลแบบ H&S Extra แล้วก็มีค่าชดเชยรายวันและรวมไปถึงโรคร้ายแรงใช่เพื่อป้องกันอนาคตที่ถ้าเกิดว่ามีโรคร้ายแรงเกิดขึ้น
ก็จะได้ดูแลกันอย่างเต็มที่แต่เดี๋ยวก่อนในขณะที่เราจัดไปแล้วเนี่ยเราก็พ่วงท้ายไปแบบว่าตัว Vitality เพื่อให้ลูกค้าดูแลสุขภาพและจะเบี้ยประกันจะได้มีส่วนลดด้วยว่างั้นเลยนะใช่โอ้โหนี่ฟูออปชั่นมากนี่สำหรับลูกค้าคนใหม่ๆแล้วทีนี้ลูกค้าเก่าแล้วครับคุณจุ๋มครับลูกค้าเก่าที่คุณจุ๋มเคยดูแลอาจจะเมื่อปีแรกที่เข้ามาทำแล้วเริ่มพบว่าไอ้ตอนนั้นก็ขายด้วยความเกรงใจค่ารักษาพยาบาลเนี่ยมันน้อยไปหน่อยกลับไปคุยกับเขาอย่างไรครับคือเอาจริงอ่ะจุ๋มไม่ค่อยเกรงใจลูกค้านะคะเวลาให้ข้อมูลจุ๋มคือจุ๋มจะบอกหมดเลยวิธีการสิ่งนึงนะคะก็คือจุ๋มมาพูดตรงกับลูกค้าเลยว่าสิ่งที่ลูกค้าเนี่ยคือคุณซื้อตัวเนี้ยนอกจากคุณไม่กังวลและพี่ก็ไม่กังวลเวลาคุณเจ็บป่วยเพราะว่าเหมาใจยังไงจุ๋มก็สบายใจแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณไปโรงพยาบาลเอกชนที่มันดีที่มันไฮที่สุดอันนั้นคือพี่กังวลละแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณซื้อในขอบเขตเท่านี้พี่ไม่กังวลแต่ในส่วนกลุ่มลูกค้าเก่าที่เขาซื้อไม่ cover ค่ะจุ๋มจะบอกเขาทุกครั้งว่าประกันสุขภาพต้องมีการอัปเดตเสมอต้องมีการอัปเดตเสมอซื้อประกันแผนประกันเหมาจ่ายวันนี้ดีที่สุด H&S วันนี้ดีที่สุดเอ็กต้าวันนี้ดีที่สุดวันนี้ดีที่สุดวันข้างหน้าอาจจะไม่ดีและไม่ครอบคลุมเพราะฉะนั้นควรต้องมีการอัปเดตใช่ค่ะเพราะว่าค่าห้องอาหารมันเพิ่มขึ้นทุกปีใช่ยิ่งตอนนี้จุ๋มบอกเนี่ยนะคะว่า AA ออก AA Health Happy มานี่คือจุ๋มแบบแฮปปี้ตามชื่อมันมาเลยแต่ก่อนจุ๋มไม่เคยคิดว่าไอ้เหมาจ่ายเนี่ยจะไม่มีอะไรมีอะไรมาทดแทนมันได้เลยตอนนั้นจุ๋มมีความรู้สึกว่าโอ้ก็สุดยอดแล้วดีที่สุดละแต่พอจุ๋มมาเจอเมื่อกี้ฟังว่า2ล้านเจ้าตัวแฮปปี้นี่มันไปกี่ล้านแล้วครับ25ค่ะ25ล้านเลยมี1ล้าน5ล้าน15ล้าน25ล้านโอ้โหใช่แล้วยังมีแบบอินฟินิตแคร์นะใช่อันนี้เป็นร้อยล้านเลยนะคุณจุ๋มใช่โอ้โหเรียกว่าตอนนี้เอเรานอกจากว่าจะเป็นผู้นำทางการตลาดในเรื่องของความคุ้มครองเรื่องประกันสุขภาพหรือว่าการให้ความครอบคลุมทั่วโลกค่ะโอ้โหค่ารักษาพยาบาลนี่ยังแบบเต็มอิ่มคลายความกังวลใจของลูกค้าได้เลยว่าจากนี้ไปค่ารักษาจะเป็น5ล้าน10ล้านคุณอย่าไปวอรี่มันแต่จ่ายเบี้ยนี่เป็นหลักแสนหรือว่าเป็นหลักล้านครับหรือว่าเป็นหลักหมื่นครับคุณจุ๋มครับจุ๋มว่าหลักหมื่นนะนานหลักหมื่นแสดงว่าประโยชน์สูงประหยัดสุดใช่โอ้โหเดี๋ยวคุณจุ๋มครับผมมีข่าวดีอยากจะบอกกับเพื่อนๆที่กำลังชม Facebook ที่กำลังฟังไลฟ์เนี่ยนะครับเราไลฟ์อยู่ที่สำนักงาน AA แผ่นดินทองนะและอยากจะบอกพี่น้องคนไทยทั่วประเทศครับวันนี้ประกันชีวิตประกันสุขภาพอยู่ตรงไหนในมุมหนึ่งของประเทศไทยก็ทำได้ใช่ไหมครับคุณจุ๋มได้ค่ะทำผ่านไหนครับทำผ่านช่องทางไหนผ่านเนี่ยค่ะเป็นเขาเรียกอะไรคะเป็นช่องทางออนไลน์ช่องทางออนไลน์ค่ะเขาเรียกว่าดิจิตอลเฟสทูเฟสโซเชียลมีเดียเนี่ยแหละค่ะคปภ.อนุญาตให้บริษัท AA และบริษัทอื่นๆเนี่ยใช่ทำหน้าที่ดูแลลูกค้าได้ทั่วประเทศใช่โดยที่เรียกว่าถ้าเกิดท่านสนใจหมายความว่าท่านสนใจสมมติอยู่ภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกสนใจคุณจุ๋มติดต่อเข้ามาได้คุณจุ๋มบอกเบอร์ไหนได้ไหมได้ค่ะเชิญเลยครับจุ๋มอัญญรัตน์นะคะเป็นอยู่บริษัท AA ค่ะหน่วยแผ่นดินทองนะคะเบอร์โทร0864542099ค่ะ0864542099 2099หรือถ้าเกิดจะไปเซิร์ชใน Facebook เซิร์ชคำว่าจุ๋มค่ะ JWOM JWOM อัญญรัตน์ ANYARAT ค่ะครับสมมุติว่าเซิร์ชไปที่คุณจุ๋มหรือจะเซิร์ฟมาที่ผมคุณพิชิตนะฮะเราเซิร์ฟได้หมดที่สำนักงานก็ได้ AA แผ่นดินทองใช่แต่สรุปว่าสมมุติท่านคุยกับคุณจุ๋มแล้วสอบถามคุณจุ๋มว่าถ้าเกิดมีงบประมาณเท่านี้ต้องการค่ารักษาพยาบาลเพื่อครอบคลุมในเรื่องการเจ็บป่วยในอนาคตเราสามารถพูดคุยกันทางออนไลน์ได้ได้ค่ะโดยการโทรศัพท์คุยกันหรือคุยผ่านไลน์แล้วก็มีการบันทึกเสียงของการพูดคุยเป็นไปตามที่คพพ.กำหนดแบบนี้สามารถทำประกันได้แต่มีข้อแม้อยู่เรื่องเดียวนะครับหลักการทำประกันต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตใจต่อกันเพราะฉะนั้นเราไม่เอาคนป่วยมาทำประกันนะเราต้องมีสุขภาพดีแข็งแรงแล้วเกิดความรู้สึกว่าอยากจะจัดการโอนย้ายความเสี่ยงโดยการให้มีค่ารักษาพยาบาลแบบเมาจ่ายหรือค่ารักษาแบบ H&S Extra หรือค่ารักษาพยาบาลแบบโรคร้ายแรงคุ้มครองโรคร้ายแรงหรือมีประกันแบบ AAA Vitality เพื่อให้มันมีส่วนลดของเบี้ยประกันในกรณีที่เราดูแลสุขภาพดีเราสามารถซื้อขายกันทางออนไลน์ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ที่เราไลฟ์สดกันเนี่ย
ก็เพื่อให้พี่น้องเนี่ยได้รู้จักกันทั่วประเทศแล้วก็สามารถพูดคุยแล้วก็ติดต่ออยากจะทำประกันอะไรก็ทำได้ช่วงท้ายครับคุณจุ๋มครับจริงๆแล้วอยากจะคุยกับคุณจุ๋มไปเยอะๆเพื่อให้พี่น้องเนี่ยที่เข้ามาชมกันเยอะมากเลยนะครับได้รู้ว่าประกันสุขภาพนั้นมันมีประโยชน์มากอย่างไรแล้ววันนี้คอนเซ็ปต์ที่คุณจุ๋มทำหน้าที่ของตัวแทนขายประกันชีวิตซึ่งทำหน้าที่ได้ดีเยี่ยมมากนะครับมีผลงานที่เรียกว่าระดับเดือนนึงหลายแสนบาทนะเบี้ยประกันนะเพราะเวลาจัดแบบประกันให้กับลูกค้าเนี่ยจัดแบบจัดเต็มจริงๆ full option ผมอยากให้คุณจุ๋มพูดถึงความสำคัญและความจำเป็นเชิญเลยครับที่ลูกค้าจำเป็นต้องมีเรื่องประกันชีวิตและประกันสุขภาพมากแค่ไหนเชิญเลยครับจริงประกันสุขภาพอะค่ะในเรื่องของประกันชีวิตเนี่ยถือว่าประกันสุขภาพก็เป็นเซสชันนึงที่มันสำคัญและมันจำเป็นนะคะเพราะว่ามันทำให้เรามีสิทธิ์เลือกค่ะว่าเราอยากได้การรักษาพยาบาลที่ดีที่สุดใช่ไหมคะเราอยากได้การรักษาพยาบาลที่ดีที่สุดเราต้องการอะไรที่ดีที่สุดอะค่ะประกันสุขภาพมันทำให้เราเลือกได้จริงๆครับผมอีกนิดนึงคือเรื่องของการมีประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพเนี่ยมันมีแค่2เรื่องอะค่ะคือ1วันนึงถ้าเกิดเราเจ็บป่วยหรือเราไม่สบายขึ้นมาเนี่ยมันมีเงินก้อนนึงที่เราต้องไปจ่ายให้โรงพยาบาลถูกไหมคะแน่ๆเลยนั่นคือค่ารักษาพยาบาลที่เราวางแผนไว้ก็จะจ่ายให้โรงพยาบาลครับแล้วอีกส่วนนึงที่เราวางแผนถ้าเราวางแผนให้ครบอะมันก็จะเป็นอีกส่วนนึงที่จ่ายให้กระเป๋าเราเพราะฉะนั้นถามว่าจำเป็นที่สุดไหมที่เราจะต้องวางแผนประกันสุขภาพไม่ครบนี่คือสิ่งจำเป็นมากที่สุดค่ะว่าเราต้องวางแผนประกันสุขภาพไม่ครบเพราะว่าวันนึงวันไหนมาถึงไม่ว่าจะเป็นวันที่โชคร้ายมากหรือว่าน้อยอะค่ะวันนั้นก็คนมีคนมาดูแลเรื่องของค่ารักษาพยาบาลของคุณและวันนั้นก็ยังมีคนมาดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายหรือภาระของคุณที่คุณยังต้องรับอยู่หรือความกังวลอะไรต่างๆที่คุณกังวลอยู่ก็จะมีคนมารับความเสี่ยงทั้งหมดไปนั่นคือเหตุผลว่าทำไมต้องซื้อประกันสุขภาพให้ครบครับทุกเขาเรียกอะไรคะทุกองศาทุกมุมทุกมิติเลยว่าทุกมิติอะค่ะว่าทำไมครับก็ถือว่าความหมายที่คุณจุ๋มพูดให้ทุกท่านฟังเนี่ยสมมุติเราเข้าไปโรงพยาบาลใช่ไหมครับใช่โรงพยาบาลทันสมัยทุกวันนี้สามารถแฟกเคลมเซอร์วิสกับบริษัท AA ได้เพราะนั้นพอเราแฟกเคลมไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยถ้าค่ารักษามันครอบเวอร์คือไม่ต้องจ่ายแม้แต่บาทเดียวท่านสามารถเช็คเอาท์ออกจากโรงพยาบาลโดยที่ว่าไม่ได้จ่ายตังค์สักกระบาทนึงค่ะแถมยังไม่พอครับกลับไปบ้านยังมีมีเดียคิลลิ่งคือมีเงินที่เป็นค่าชดเชยเช่นไปนอนอยู่5วัน6วันอาจจะมีเงินเข้ามาเป็นหลักหมื่นที่เป็นค่าชดเชยรายวันนี้อีกแต่ถ้าเกิดไปตรวจเจอโรคร้ายแรงคุณจุ๋มครับเจอปั๊บอย่างที่เมื่อกี้บอก44โรคร้ายเจอปั๊บสมมุติเราทำไว้5ล้านเหมือนที่ลูกค้าของที่สำนักงานเราทำเนี่ยเอาเงิน5ล้านไปเลยครับแต่ค่ารักษาไปแค่ 3-4 แสนแต่เงินส่วนที่เหลือคุณก็เก็บไว้เอาไว้ดูแลสุขภาพจิตใจสุขภาพร่างกายถ้าป่วยก็มาหาหมอแบบนี้ยังมีเงินสำรองไว้ใช้อีกโรคร้ายแรงคุณจุ๋มรู้ไหมมันไม่เป็นโรคร้ายแรงแล้วมันแพ้ความสุขสุดท้ายลูกค้าคนที่ว่าเนี่ยปัจจุบันนี้แข็งแรงกว่าคนปกติอีกนะครับอันนี้ก็เลยอยากจะฝากไว้อ่ะสุดท้ายท้ายสุดครับเดี๋ยวก่อนที่จะลาจากทุกท่านไปนะครับอยากจะบอกกับพี่น้องทุกท่านว่าถ้าวันนี้ถ้าท่านคิดว่าสิ่งที่เราพูดคุยกันเนี่ยเป็นประโยชน์ก็แชร์ไปให้เพื่อนๆรับชมรับฟังได้นะครับแล้วก็อนุญาตเพราะถือว่าตัวนี้เป็นการแลกเปลี่ยนไอเดียกันและถ้าเกิดลูกค้าที่ท่านใดที่สนใจก็ติดต่อมาที่คุณจุ๋มที่ใน Facebook ชื่อ JWOM จุ๋มอัญญรัตน์จุ๋มอัญญรัตน์นะครับค่ะหรือว่าเบอร์โทรอีกทีนะครับ086-454-2099ค่ะครับแล้วก็ฝากคุณจุ๋มไว้ให้เป็นสอบถามก็ได้ค่ะสอบถามก็ได้ไม่ผู้เชี่ยวชาญหรือให้คำปรึกษากับพี่น้องคนไทยทุกท่านเชิญคุณจุ๋มฝากสุดท้ายทีแล้วเราจะได้ลากันตรงนี้ครับเชิญครับคือประกันสุขภาพอะค่ะคือข้อดีเราพูดไปหมดแล้วค่ะขอแค่คุณตัดสินใจว่าคุณอะจะมีมันหรือเปล่าใครตัวแทนมันไม่จำเป็นว่าเป็นใครเป็นต้องเป็นเราหรือเป็นบริษัทเราอะไรเงี้ยก็ได้ค่ะคือขอให้แค่คุณเปิดใจวางแผนประกันสุขภาพกับตัวแทนแล้วก็ทำตัดสินใจมีกรมธรรม์ที่จะเอาไว้ดูแลตัวเองอะค่ะนั่นคือดีที่สุดแล้วครับขอบคุณทุกท่านนะครับงั้นวันนี้ผมต้องขอบคุณคุณจุ๋มมากที่สละเวลามาพูดคุยกับเพื่อนๆบน Facebook นี้ขอบคุณนะครับสวัสดีนะครับทุกท่านครับสวัสดีครับ